ดูปัญหาฝนตกในที่กรุงเทพช่วงเช้ากันก่อนนะครับเพราะว่ารายงานสภาพอากาศตั้งแต่ประมาณ8โมงเช้าที่ผ่านมาครับพื้นที่กรุงเทพมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางครับอย่างที่เขตประเวศบางนาพระโขนงนะครับฝนก็ตกแล้วตัวของฝนมันก็เคลื่อนมาสู่เขตสะพานสูงสวนหลวงแนวโน้มของฝนยังคงที่ครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาส่วนที่คลองสามวาบางส่วนมีนบุรีหนองจอกนะครับฝนมีแนวโน้มลดลงห้วยขวางดินแดงวังทองหลางวัฒนาราชเทวีปทุมวันบางรักแล้วก็บางคอแหลมรวมถึงสาทรที่เป็นบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝนก็เคลื่อนเข้าไปสู่ริมแม่น้ำนะครับแนวโน้มก็ลดลงเช่นเดียวกันวัดปริมาณฝนสูงสุดที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพอยู่ที่30มิลลิเมตรครับส่วนพื้นที่ย่านประตูน้ำจุดนี้ติดขัดนิดหนึ่งเพราะว่าการจราจรก็มีปัญหาตั้งแต่ช่วงเช้าครับรถติดสะสมยาวโดยที่บริเวณถนนราชดำริตั้งแต่แยกราชประสงค์ไปถึงแยกประตูน้ำมีปริมาณรถมากครับส่วนเส้นพระรามหนึ่งมีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันบางส่วนต้องหยุดชะลอตั้งแต่บริเวณหน้าวัดปฐุมวนารามเนื่องจากมีน้ำท่วมขังครับสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตรรถที่ผ่านไปผ่านมาก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังดังนั้นมันก็เลยชะลอความช้ามันก็เลยมีมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาเร่งด่วนคนไปทำงานช่วงเช้าๆ 7 โมงเช้า 8 โมงเช้าเนี่ยนะคะกำลังเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตเลยอ่ะปกติฝนไม่ตกอยู่แล้วรถก็ติดนะคะทางกองบังคับการตำรวจจราจรก็แจ้งสภาพการจราจรแถวๆถนนวิภาวดีรังสิตค่ะตั้งแต่ขาเข้าจากแยกหลัก4มุ่งหน้าไปที่บางเขนไปถึงแยกลาดพร้าวรถหนาแน่นเคลื่อนตัวกันไปได้อย่างช้าๆส่วนช่วงท้ายแถวชะลอตัวนะคะไปอยู่หน้าจุดยูเทิร์นแถวๆสโมสรตำรวจตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นทางแยกค่อนข้างเยอะแล้วก็รถติดสะสมอยู่ที่ตรงจุดนั้นส่วนแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าไปถึงสุทธิสารค่ะแล้วก็ตรงไปแยกไปด่านดินแดงรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าท้ายแถวไปชะลอตัวอยู่แถวๆถนนมิตรไมตรีครับผมแล้วก็ตอนนี้นะฮะที่เส้นดินแดงจากแยกใต้ทางด่วนมุ่งหน้าไปสู่แยกดินแดงรถเคลื่อนตัวได้ช้าครับท้ายแถวเริ่มชะลอตัวที่บริเวณแยกใต้ด่วนดินแดงช่วงถนนราชวิถีจากแยกดินแดงมุ่งหน้าไปสู่วงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขอไปครับอนุสาวรีย์ชัยนะครับรถตอนนี้มีค่อนข้างมากเคลื่อนตัวก็ได้ช้าเหมือนกันอันนี้คือทางบกไปดูต่อทางอากาศกันบ้างครับฝนตกแบบนี้ก็มีปัญหาการขึ้นลงของเครื่องบินทั้งที่สุวรรณภูมิทั้งที่ดอนเมืองนะครับค่ะอย่างการจราจรทางอากาศตอนนี้ค่อนข้างแออัดครับทำให้2สนามบินหลักๆของเรามีเที่ยวบินล่าช้าครับอย่างที่ดอนเมืองล่าช้าไป50ขอไปครับดอนเมือง34เที่ยวบินส่วนสุวรรณภูมิล่าช้าไป51เที่ยวบินครับปัญหามาจากปัญหาการจราจรทางอากาศที่ค่อนข้างแออัดแล้วก็มีการปรับสภาพอากาศด้วยนะครับที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยทำให้มีเที่ยวบินล่าช้าโดยเที่ยวบินที่ล่าช้าที่สุดที่สุวรรณภูมิล่าช้าไป1ชั่วโมง45นาทีส่วนที่ดอนเมืองช้าที่สุดนะครับช้าไป1ชั่วโมงกับอีก30นาทีคือบินลงไม่ได้จอดไม่ได้โอ้โห51เที่ยวบินนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่เขาวางแผนจะเดินทางโดยเครื่องบินเมื่อเช้าเห็นว่ามีข่าวรถไฟฟ้าก็มีปัญหาเหมือนกันประมาณ10นาทีประมาณนั้นนะฮะอาจจะติดขัดนิดหนึ่งสำหรับคนที่เดินทางไปทำงานช่วงเช้าก็วางแผนกันดีๆนะฮะช่วงเย็นอาจจะมีฝนตกลงมาบ้างเดี๋ยวรอดูสภาพอากาศอีกทีนะครับ